แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าครับผมคือในเกมนี้ทางฝั่งแมนยูก่อนแมนยูผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดเกอาเซนเตอร์แบ็ก2คนเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟกับลุคชอนะครับวันนี้แม็กควายไม่ได้ลงนะแบ็กซ้ายไทริลมาเลเซียแบ็กขวาเดียโกดาโลกองกลางก็มีคาซิมิโร่มาเซลซาบิเซอร์คริสเตียนเอริกเซนนะครับบูโน่เฟอร์นเดสเจโรซันโชแล้วก็กองหน้าเป็นมาคัสเลฟฟอร์ดนะครับยืนกองหน้าในเกมนี้ส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่าผู้รักษาประตูเอมิลิโน่มาร์ติเนสเซนเตอร์แบ็กเนี่ยไทรอนมิงยืนคู่กับเอลิเซ่คอนซาแบ็กขวาแอชลียังแบ็กซ้ายอเล็กโมริโน่กองกลางดักการ์ดหลุยกับเลียนเดอร์โดดังเกอร์นะครับส่วนกองกลางตัวรุกเป็นเอมิลิโน่บูเอนเดียปีกซ้ายจาขอบเลมซี่ปีกขวาจอห์นแม็กกินกองหน้าออลลี่วัตกินครับเกมนี้เริ่มเกมมาฝั่งแมนยูอย่างเดียวนาทีที่7แมนยูก็มีโอกาสลุ้นแล้วจากเลฟฟอร์ดที่หลุดมายิงลูกนี้แต่เลฟฟอร์ดก็ยิงออกไปนะแต่สุดท้ายคือจังหวะนั้นมันล้ำหน้าไปก่อนแล้วนาทีที่12แมนยูก็มีโอกาสอีกลูกนี้ก็คือเลฟฟอร์ดอีกนะคือแมนยูเนี้ยครองเกมบุกแอสตันวิลล่าอย่างเดียวเลยแอสตันวิลล่านี่จะมาใช้แผนเหมือนรอดักล้ำหน้าแมนยูนะแต่มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะนาทีที่13ก็มีโอกาสดีครับลูกนี้เป็นลูกทิ้งยาวจากกองหลังขึ้นมาแล้วก็มาร์ติเนสออกมาสกัดบอลพลาดนะครับไปเข้าทางอิลิเซนยิงไกลแต่มันไปเข้าทางเท้าซ้ายอิลิเซนพอดีนะครับมันก็ไม่เข้านะนาทีที่15ก็ลุ้นอีกครับลูกนี้เป็นคาเซมิโร่เปิดบอลยาวมาให้บูโน่เฟอร์นันเดสทางฝั่งขวาก่อนที่จะคอร์สเข้าไปให้ทางเจโรนเซนโชนะครับแต่มันบอลมันไม่ถึงเซนโชนะบอลมันก็ล้นออกไปก่อนนะครับน่าเสียดายแมนยูบุกอย่างเดียวในครึ่งแรกอะนาทีที่18แอสตันวิลล่าได้สวนแล้วก็น่ากลัวด้วยอย่างแบบนี้เป็นทางฝั่งบูเอนเดียคอสบอลเข้ามาแล้วบอลมันก็ล้นมาเข้าทางอเล็กโมเรโนยิงครับแต่มันไม่เข้าครับไปเดียกาปัดออกไปได้ครับเตะมุมจังหวะนั้นก็มีโอกาสดีครับบอลเตะมุมมาแล้วมันมาเข้าทางจอห์นแม็กกินนะครับแต่ว่าแม็กกินก็ปั่นโค้งออกไปหลังจากนั้นแมนยูก็มีโอกาสบุกอีกนาทีที่27เป็นเจโรซันโชครับพาบอลจี้ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะตัดกลับมาให้คาซิมิโร่ยิงลูกนี้คาซิมิโร่ยิงเต็มข้อเลยแต่มันก็ไปชนคานน่าเสียดายลูกนี้มาร์ติเนสลงนะมาร์ติเนสนึกว่าคาซิมิโร่จะยิงไปเสาไกลก็เตรียมโดดแล้วแต่คาซิมิโร่ยิงเข้ากลางประตูนะครับลูกนี้นาทีที่37แอสตันวิลล่าก็มีโอกาสเป็นออลลี่วัตกินกระโดดจักรยานอากาศยิงลูกนี้แต่มันก็ไม่เข้าจนถึงนาทีที่39ครับผมเป็นทางฝั่งมาคัสเลฟฟอร์ดหลุดมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็แต่งบอล1จังหวะแล้วก็ยิงเลียดไปทางเสาไกลลูกนี้มันจะค่อยหน่อยแต่ว่ามันจะเสียบมุมนะก็เป็นมาร์ติเนสปัดบอลมาเข้าทางบูโน่ที่ยืนอยู่ทางฝั่งขวานะครับซ้ำเข้าไปลูกนี้ทำให้แมนยูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ลูกนี้ต้องชมเรดฟอร์ดแต่ว่ามันเหมือนจะติดยิงค่อยไปนะแต่คือจังหวะนี้ต้องชมบูโน่ด้วยนะครับก็ขยันวิ่งขึ้นมาแล้วก็มาซ้ำเข้าไปนะครับทำให้แมนยูขึ้นนำนาทีที่40 1ประตูต่อ0หลังจากนั้นนาทีที่46นะครับในการต่อเวลาคือต่อวันนี้ต่อเวลา2นาทีในครึ่งแรกนาทีที่46เป็นแอสลียังครับเกือบจะแจกบอลให้บูโน่เฟอร์นันเดสยิงนะแอสลียังสกัดผิดเหลี่ยมมาเข้าทางบูโน่แล้วบูโน่ดีที่บูโน่ยิงเนี่ยเข้านะครับหลังจากนั้นก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์นี้แมนยูนำ 1-0 เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยก็แอสตันวิลล่าก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นต่อแมนยูสักเท่าไหร่เลยนะแมนยูก็บุกต่อนาทีที่53เนี่ยแมนยูได้ฟรีคิกแล้วเปิดมาให้วิกตอร์ลินเดเลฟยิงนะครับแต่บอลมันก็หลุดออกนอกกรอบไปลูกนี้นาทีที่60มันถึงจะเป็นทางฝั่งแอสตันวิลล่ามีโอกาสออลลี่วัตกินหลุดมาอีกแล้วลูกนี้แล้วก็ส่งไปให้จาคอบแรมซี่นะครับยิงลูกนี้ข้ามคานนาทีที่66แอสตันวิลล่าก็จะเริ่มใช้บอลยาวใส่แมนยูนะครับแล้วก็เปิดบอลยาวมาแต่เดียร์ก็ตัดได้ตลอดแล้วก็แมนยูก็มีโอกาสอยู่เป็นช่วงๆนะนาทีที่67คาซิเมโร่ได้ยิงไกลแต่บอลก็ไปแฉลบนะครับไม่แรงมันก็เข้ามือมาร์ติเนสนาทีที่73คาซิเมโร่ก็มีโอกาสยิงไกลอีกแต่ลูกนี้มันก็เฉียดเสาไปนิดนึงนะไม่เป็นประตูยิงไกลด้วยซ้ายของคาซิเมโร่หลังจากนั้นก็แมนยูก็บุกจนถึงท้ายเกมนะ79เกือบอีกแล้วบูโน่เฟอร์นันเดสคอร์สมาให้เรดฟอร์ดนะครับในกลางประตูแต่เป็นมาร์ติเนสออกมาตัดไว้ได้ก่อนนะครับลูกนี้หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายมันก็ถึงเป็นโอกาสของแอสตันวิลล่าจริงจังแล้วทีออลลี่วัตกินมีโอกาสพาบอลขึ้นมานาทีที่81นะครับพาบอลขึ้นมานี่คือน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วคอร์สเข้ามาแล้วเป็นทางฝั่งแอสตันวิลล่าไล่ยิงอยู่ 2-3 จังหวะแต่บอลมันก็ไม่เข้านะครับน่าเสียดายน่าเสียดายไอ้มุมจังหวะนั้นก็เกือบจะเข้าอีกนะครับเปิดมาแล้วบอลคูคิกแล้วก็โอ้โหกองหลังแมนยูเนี่ยช่วยกันดีมากในวันนี้นะแต่ก็ต้องชมกองหลังของแมนยูที่ปิดจังหวะของแอสตันวิลล่าหมดเลยนะ
แล้วก็จบเกมไปในสกอร์นี้แต่ช่วงท้ายเกมก็มีเสียวๆนะในทีสุดท้ายเนี่ยคือทางฝั่งมาเลเซียไปดึงนะครับมาเลเซียไปดึงผู้เล่นแอสตันวิลล่าแล้วก็เสียฟรีคิกหน้ากรอบนะครับจังหวะนี้เข้าซ้ายลูก้าดีเลยแต่ดีที่เขาไม่ยิงเขาเล่นลูกสูตรนะครับมันก็เลยทำให้แมนยูชนะไป1-0นะครับหลังจบเกมนี้แมนยูก็เก็บเพิ่มอีก3เป็น63แต้มแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือนิวคาสเซิลก็ชนะแมนยูก็ชนะก็เลยทำให้ตำแหน่งไม่ขยับนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าก็แพ้ก็เลยไม่มีแต้มขึ้นไปแซงลิเวอร์พูลหรือกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้นะแต้มสุดท้ายก็คือคู่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลชนะสเปอร์นะครับทำให้ลิเวอร์พูลแซงแอสตันวิลล่าขึ้นไปในจังหวะนี้จบเกมแมนยูชนะ 1-0